สวัสดีครับผมชื่อนายบุญธรรมจันทร์ตระกูลนะชื่อเล่นชื่อจอร์ดเป็นพาตั้งให้อะไรอย่างเงี้ยบุญธรรมธีปธรรมทัชธรรมคุณธรรมแล้วก็ภูมิธรรมไม่รู้ยังไม่เคยมีแฟนยังไม่เคยมีแฟนก็คือแบบประมาณแบบชอบแอบชอบอ่านนิดๆไม่ได้แบบจริงจังมากชอบผู้หญิงแบบไหนครับสวัสดีครับผมชื่อนายบุญธรรมจันทร์ตระกูลนะชื่อเล่นชื่อจอร์ดลูกบุญธรรมเหรอไม่ใช่บุญลูกบุญธรรมฮะทำไมถึงชื่อบุญธรรมนะฮะก็เหมือนแบบเป็นพาตั้งให้อะไรอย่างเงี้ยชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อจอร์ดมันเข้ากันไหมเนี่ยผมว่าไม่เพื่อนล้อไม่ว่าชื่อเราแบบแปลกโบราณโบราณก็ตัวใหญ่เป็นแบบล้อชื่อแบบเอามาแต่งเป็นตลกตลกมากกว่าแบบบุญอะไรอ่ะบุญอะไรนะบุญเราโกรธปะก็ตอนแรกก็โกรธแต่ตอนนี้ชินแล้วอ่ะคือไปไหนกับเพื่อนเขาก็เรียกชื่อนี้ตอนนี้ก็เรียนอยู่สายจิตพัฒนาฮะฉันก็ขึ้นม.4มีพี่น้องทั้งหมด5คนเป็นลูกคนแรกเลยชื่ออะไรบ้างครับน้องหมายถึงชื่อจริงก็บุญธรรมธีปธรรมทัชธรรมคุณธรรมแล้วก็ภูมิธรรมแล้วใครทำก็ทำทั้งหมดอ่ะไม่ใช่พ่อแม่ทำเหรอไม่อ๋อแล้ววันนี้เอาอะไรมาครับวันนี้กล้อง1ตัวเอ้ย2ตัวแล้วอะไรเหลืองติดที่กล้องคืออะไรครับก็เป็นที่แบบที่ติดอยู่ตรงนี้ก็เหลืองก็คือเหมือนแบบผ่านการตรวจแล้วครับจากสันติบาลครับไปตรวจอะไรมาครับเป็นอาสาสมัครที่แบบถ่ายแบบประชาชนกับริ้วขบวนเลยครับก็ต้องแบบผ่านการตรวจจากสันติบาลด้วยครับสาเหตุที่เป็นอาสาสมัครก็เหมือนกับใจรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่โรงเรียนก็ถ่ายรูปให้โรงเรียนครับอยู่ในฝ่ายโสดนะฮะเริ่มทําก็ตอนขึ้นม.3ฮะก็เหมือนตอนแรกอ่ะที่ผมอยากถ่ายรูปก็คือไปแบบถ่ายรูปประกวดก่อนด้วยมือถือเครื่องนี้เลยฮะงาน Beautiful Bangkok นะฮะก็ทีนี้อ่ะรูปเราก็ได้ไปโชว์ก็การถ่ายรูปเป็นประโยชน์ยังไงก็เหมือนแบบมันสื่ออะไรได้หลายๆอย่างภาพนึงอ่ะมันก็แบบบ่งบอกได้ถึงเหตุการณ์นั้นๆนะฮะขึ้นอยู่กับศิลปะของการถ่ายของแต่ละคนด้วยผมสำหรับผมเป็นคนชอบแบบถ่ายวิวมากกว่าแต่วิวแบบวิวพวกกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับกลางวันไม่ค่อยชอบถ่ายเท่าไหร่มันร้อนหรือเปล่ามีตัวก็พวกตามสถานที่แบบตึกหรือแม่ก็แบบสถานที่สำคัญนั้นๆนะครับเช่นอนุสาวรีย์ก็มีภาพตึกอาคารอะไรอย่างนี้ที่ผมขึ้นบนตึกไปแล้วก็ถ่ายลงมาแต่งานที่ผมทำแบบถ่ายต้องถ่ายจริงๆเลยก็พวกแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยที่ผมถ่ายแล้วก็ส่งให้แบบสปอนเซอร์ของรถคันนั้นนะครับถามว่าชอบถ่ายรูปผู้หญิงไหมก็ถ่ายได้คือผมถ่ายมาหลายอย่างนะก็คือแบบไม่ได้ชอบถ่ายคนมากส่วนใหญ่จะแบบพวกวิวมากกว่าถ่ายรูปก็ตอนแรกๆเลยก็กับเพื่อนหลังๆก็เริ่มแบบมีรับงานบ้างก็รับงานก็ถ่ายพอร์เทรตทั่วไปถ่ายพวกแบบเก็บบรรยากาศอะไรที่ยังไม่เคยถ่ายสตูดิโอนะฮะที่ยังไม่เคยถ่ายงานบวชงานแต่งก็เคยไปถ่ายครับแต่ตอนนั้นแบบไม่ได้คิดเงินเพราะว่าตอนนั้นยังแบบเป็นประสบการณ์คือแบบอยากเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆงานศพไม่เคยเพราะว่ากลัวก็กลัวนิดนึงก็เท่าที่เห็นนะอันไหนของจริงไหนของปลอมบ้างครับก็จริงจริงหมดฮะตอนแรกที่ซื้อนี่เลยติ๊ก50 1.8 โฟกัสไวแล้วก็เบามากพกพาง่ายคือตัวเนี้ยมันข้อดีทำมาหากินได้ด้วยเรื่องตัวเนี้ยคือคนที่หัดถ่ายก็คือแบบใช้ง่ายแล้วก็ภาพสวยด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือราคาถูกด้วยที่2ที่ซื้อตัวนี้1740ก็มันเป็นเลนส์วายภาพที่ได้มันก็จะแบบกว้างๆแต่ข้อเสียคือมันเป็น F4 ก็คือแต่ที่ถ่ายที่มืดๆมากมันก็แบบคือมันจะสู้ 2.8 ก็ได้ครับต่อไปเลยก็ตัวนี้70-200อันนี้คือเลนส์ตัวนี้ทุกคนมันต้องมีอะฮะ
คือมันเป็นแบบของมันต้องมีเลยตัวนี้สำคัญมากคือถ่ายแบบพวกคอนเสิร์ตอะไรก็ได้หรือละครเวทีหรือแบบตามงานต่างๆนี่คือแบบตัวนี้สำคัญมากต่อไปเลยตัวไหนวะก็เป็นพวกเลนส์ฟิกแล้วฮะคือผมซื้อพร้อมกันหลายตัวแล้วหลังจากเนี้ยก็พวกฟิก35 1.4 ต่อไปฟิก50 1.2 ก็ตัวเนี้ยถ่ายเยอะเริ่มเอาไปถ่ายเยอะละเพราะว่าด้วยแบบมันเป็นเลนส์ฟิกที่แบบระยะกลางด้วยแล้วเหมือนมันละลายแบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็85 1.2 ก็ตัวนี้คือด้วยความระยะที่มันแบบซูมมากมันทำให้แบบบูเก้นี่ที่ละลายนี่คือแบบสวยมากเฮ้ยตัวนี้ลืมเลย24-70ตัวเนี้ยเป็นเลนแบบประมาณคล้ายๆเลนคิดคล้ายๆแต่มันก็ต้องซื้อต่างหากเพราะว่าเหมือน F อ่ะมัน 2.8 ด้วยแค่เลนตัวเนี้ยคือถ่ายได้ทั่วโลก wow. คือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ตัวนี้ก็เหมือนระยะมันเหมือนเป็นแบบเลน normal ด้วยคือมันซูมเข้าซูมออกได้ฮะ oh. บางครั้งก็ชอบแบบบิดเลนก็มี ว่างๆต่อไป16-35 2.8 ตัวใหม่ก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็ภาพมันก็คมมากคือออกมาสวยเลยครับก็อันนี้ก็ขอเพิ่มเติม extender เหมือนเป็นแบบตัวคูณระยะมี2ตัวเลยก็คืออ่ะสมมติว่าเลนเนี้ย70-200ก็มันจะเป็นประมาณ140-400หรือเปล่าแต่ข้อเสียคือมันจะคูณ f ไปด้วยไฮไลท์เลย400 2.8 Mark 3ตัวใหม่ก็โอกาสใช้ก็ยากนิดนึงแต่ถามว่าผ้าที่ได้ก็คือสวยฮะเหมือนมันจะละลายแบบโบเก้ของมันอ่ะมันจะละลายเป็นพิเศษความสุขการถ่ายรูปอ่ะคือแบบเราอยากรู้ว่าวันนี้ไปถ่ายมาภาพมันเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นยังไงหรือแบบวันนี้เราแบบพกไปแค่เลนส์แค่ตัวนี้นะเราจะถ่ายออกมาได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวันไหนถ่ายไม่ได้เลยก็อาจเครียดนิดนึงกล้องตัวแรกก็ตัวนี้หน้าดีมาโฟผมเคยแบบไปลองจับกล้องโปรดที่โรงเรียนหรือกล้องเพื่อนอะไรเงี้ยเขามาลองถ่ายนิดหน่อยก็เริ่มแบบมั่นใจกับตัวเองแล้วว่ามีพื้นฐานในการมุมมองในการถ่ายภาพกล้องต่อไปก็เริ่มเป็นกล้องตัวที่2ก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันตัวนี้เลย 1DX Mark 2คือมันเป็นกล้องที่แบบมืออาชีพอ่ะก็คือมั่นใจกับตัวเองแล้วว่าคือซื้อแล้วใช้เป็นอ่ะก็สำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มถ่ายรูปหรือไม่มีอุปกรณ์เท่านี้ก็คือผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งแบบซื้อแบบบูมเลยก็คือซื้อกับค่อยๆทีละอย่างไปแบบของผมคือผมก็ตอนแรกก็ซื้อเลนมา3ตัวแล้วก็แบบเพิ่มทีละเรื่อยๆก็สำหรับคนที่แบบอยากจะลองเลนอะไรใหม่ๆก็แนะนำให้ไปลองเช่าก่อนถึงจะได้รู้ว่าแบบเราอะเหมาะกับเลนตัวนี้ไหมเราถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เรารักกับกล้องกับเลนส์เราจะเรียกอะไรกล้องเลนส์ทำไมล่ะไม่รู้ยังไม่เคยมีแฟนชอบผู้หญิงแบบไหนฮะไม่มีก็อาว่าชอบผู้หญิงไหมก็เคยมีแอบชอบฮะประมาณแบบป.6ม.1ม.2อะไรอย่างนี้ผมว่าไม่น่าก็คือแบบประมาณแบบชอบแอบชอบนิดๆไม่ได้แบบจริงจังมากก็คือเราแบบเหมือนแบบอยากสนุกในวัยเด็กมากกว่าแต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วฮะผู้หญิงได้แฟนเป็นช่างภาพแบบที่ดีแบบพิเศษกว่าคนอื่นก็เหมือนประมาณว่าแบบเขาจะมีภาพแบบสวยๆลงไอจีมากกว่าที่ผมสังเกตแล้วถ้ามาเป็นแฟนกับจอร์ดล่ะเป็นไงไม่ถ่ายให้ไม่ได้ตังค์ทำไมเราก็เป็นแฟนแล้วนะรอเล่นพูดถึงครอบครัวเหมือนก็ต้องแบบมั่นใจก่อนกับเราก่อนว่าแบบเราถ่ายได้ถ่ายเป็นเขาถึงจะสนับสนุนไม่ใช่แบบอยู่ดีอยากซื้อก็ซื้อมันไม่ใช่เขาก็อยากแบบสนับสนุนก็คือแบบไม่อยากให้ไปยุ่งที่เรื่องไม่ดีอนาคตก็เหมือนอยากจะเป็นช่างภาพที่เป็นที่รู้จักของหลายๆคนความภาคภูมิใจของเราก็ได้ไปแบบบันทึกภาพเหตุการณ์พระราชพิธีที่ได้เป็นแบบจิตอาสาคือได้เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ได้เข้าไปถ่ายแบบบรรยากาศต่างๆก็ขอบคุณครอบครัวที่แบบสนับสนุนผมแบบเต็มที่แล้วก็คือแบบท่านก็ให้กำลังใจผมแบบมาตลอดกดนิดนึงเรื่องธรรมชาติฮัลโหลครับผม
พี่ตอนแรกไม่เขินไอ้นี่จะเขินว่าครูฟู่บอกว่าจะให้เขินเนี่ยพอพี่ก็ดีใจแล้วโอเค